นี่หนอนี่ต้มเสร็จแล้วมันต้องพี่มันต้องมันเหลือว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแฮมแล้วครับวันนี้นี่วันนี้จะแกงหนอพอดีป้าเพิ่นที่เพิ่นลงงานเอามาให้นะครับเป็นหนอภาษาละชันเรียกว่าหนอไม่วงไม่รู้ว่าชาไทยเล็กหนออะไรหนอวงนะก็นี่อร่อยมากครับหนอนี่วันนี้จะแกงใส่ซี่โครงหมูนะครับมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับผมเอาละครับเครื่องปรุงก็เช่นเคยวันนี้มีตัวตึ้งด้วยนะครับถั่วเน่านะครับผมเกลือชุดรสพริกป่นข้าวมิ้นพริกแดงกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็น้ำมันนี่ไปกินกับน้องปองนี่นะครับนี่ซี่โครงผมได้ซื้อซี่โครงมาจากแกงใส่หน่อนี่นะครับหน่อใบบงนี่นะครับโอ้นี่หางใหญ่มากครับคุณผู้ชมหางเดียวก็มาเสี่ยงแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนแรกเดี๋ยวเกะหนอก่อนนะครับใหญ่มากครับคุณผู้ชมหนออย่างใหญ่เต้ใหญ่ว่าครับผมหั่นหนอไปต้มก่อนนะครับดูบางๆแบบนี้นะครับจะได้อุ้ยเว้ยดูครึ่งหางอ่ะหนูยังไม่ใหญ่เต้ใหญ่ว่าเอาละครับโอ้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปต้มอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับต้มน้ำมันทิ้งก่อนหนูนี่มันจะโคมนะครับถ้าเราไม่ต้มไม่หนอนะครับติดตาไว้ประมาณ5นาทีนะครับนะครับระหว่างที่รอหนอแล้วก็เตรียมเครื่องรอแล้วนะครับหมูใหญ่นะครับใช่ครับมันในเฮ็ดหนอเนี่ยหงหนอครับวันนี้เนี่ยหงหนอครับที่ข้างหมูไปขนาดแบบเครื่องเดือดเหมือนกันฮะประมาณตัวเริ่มกดไลค์กดแชร์นี่ฮะกำลังใจกันกระเทียมนะครับนี่เลยครับรอหนอสุกก่อนนะครับไปดูหนอก่อนเอาละครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาลูกกันนะครับ1 2 3โอ้โหแล้วแล้วแล้วครับออกก่อนนะครับบูมเอาละครับต่อไปก็วางกระทะลงแล้วนะครับผมขึ้นแกงแล้วน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันร้อนแล้วเคี่ยวหมูไปแล้วนะครับหอมหัวใหญ่นะครับตอนนี้ใส่ลงไปแล้วนะครับผมตามด้วยมะเขือเทศนะครับนี่คือของโคราชนะครับซี่โครงหมูนะครับแกงซี่โครงหรือว่าแกงหน่อไม่รู้ครับเยอะมากซี่โครง1โลนะครับคนละขันซื้อมาว้าวแล้วก็พริกแดงนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปขำหมดหมดแล้วครับคุณผู้ชมตรงนี้ทำงานเข้าบ้านขำเอาล่ะปิดตาไว้ประมาณ3นาทีนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว3นาทีมาลุกกันนะครับว่าได้หรือยัง1 2 3โอ้โหไล่แล้วไล่แล้วครับผมนี่หนอนี่ต้มเสร็จแล้วอ
าละปิดฝาไว้อีกประมาณ5นาทีนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาลุกกันนะครับค่ําแล้วมืดแล้วครับผมกว่าจะได้กินใส่น้ําแล้วปรุงเครื่องแล้วนะครับนี่ถั่วเน่านะครับผมขาดไม่ได้เลยแกงและฉานครับแกงหนอดใส่ถั่วเน่านี่ไม่อร่อยเลยครับผมตามด้วยพริกนะครับหัวงัวตามด้วยเกลือครับผมหมดละขาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเอาละครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงลูกกันนะครับว่าสุกหรือยังกว่าจะได้กิน1 2 3โอ้ยุดสุกแล้วสุกแล้วครับผมเจอกันบนโต๊ะนะครับนี่สุกแล้วนะครับครับไปจะเป็นการชิมแล้วกว่าจะได้กินครับคำมืดๆครับใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วนะครับแกงโนหรือว่าแกงกระดูกไม่รู้อ่ะตอนยังออกอยู่เลยครับผมหน่อนี่ดูอร่อยไหมนี่ครับผมเหมาะอีลำเดือคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของเครื่องแล้วก็หน่อหน่อนี่หวานนะครับเป็นหน่อหน่อไม่วงภาษาอีสานเรียกว่าไม่วงชาติไทยเรียกว่าหน่อได้ไม่รู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมหน่อนี่หวานหวานอร่อยมากป้องครับมันแป้งคล้ำกันค้าหล่อมากนะมันคล้ำกันเหมือนทุกคนอร่อยครับผมถ้าเป็นสูตรรสชาตินี่ต้องใส่หน่อทุกครั้งนะครับถ้าไม่ใส่หน่อไม่อร่อยนะครับผมถ้าเป็นพี่น้องไทยพี่น้องอีสานนี่มันจะใส่ปลาร้านะครับเนาะแต่รสชาตินี่ใส่ถั่วเน่านะครับหอมมากครับนั่นคือที่ว่ามันนี่แหละครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ